ย้ยมาเวลมึงดาร์กได้ใจจริงๆสวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับก็กระแสต่อเนื่องนะจากภาพยนตร์ Avenger 3นะครับ Infinity War นะครับก็ผมได้ไปดูมา2รอบภายในวันเดียวนะรอบแรกก็ผมดูที่เวลา 4:00 นนะครับก็หรือภาษาบ้านเราก็ 10:00 นนั่นแหละนะครับแล้วก็รอบ 1:30 นในวันที่25ดูวันเดียว2รอบเลยนะครับเนื่องจากเอฟเฟคจากรอบแรกดูแล้วสับสนจุกเสียดแน่น นะครับก็เป็นความรู้สึกนะหลังจากดูภาพยนตร์ก่อนมาพูดความรู้สึกเนี่ยนี่ก่อนเลยนะครับก็ได้ซื้อถังป๊อปคอร์นที่จริงชุดนี้ผมจะไม่ซื้อหรอกนะแต่แบบหิวป๊อปคอร์นอ่ะแล้วไปดูรอบ2ก็เลยซื้อมาเลยในชุด300บาทก็จะแถมน้ำ1ขวดนะครับรูปก็ไปหาดูในเพจเมเจอร์นะทั้งหมดมีกี่แบบนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆน้ำเขาขายหน้าโรงหนังก็15บาทก็จะแพงกว่าหน่อยนะแต่มันเป็นดีไซน์ก็ได้เป็นกัปตันอเมริกามานะครับก็จะมีชุดแรกนะพวกฮีโร่รุ่นแรกนะก็ลองไปสะสมดูนะครับแล้วก็ถังป๊อปคอร์นก็ชุด300บาทก็จะเป็นถังขนาดนี้แหละทำอะไรได้แล้วครับก็นี่เปิดฝาได้แค่นี้นะแล้วก็เหมือนตรงกลางมันหมุนออกได้ผมลองหมุนดูนะนี่มันหมุนออกมาเป็นถาดอย่างนี้ได้นะครับนี่นะคือในเพจเมเจอร์ก็เอาไปทำเป็นกระถางต้นไม้นะก็โอเคนะผมว่าเขาครีเอทดีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมคงเอาไปเป็นถังขยะใส่กระดาษในห้องนะแต่มันล้มไงถ้าเปิดฝาไว้อ่ะมันล้มนะครับอ่ะปิดก่อนให้ดูก็ความรู้สึกนะครับหลังจากดูจะไม่สปอยนะเพราะว่าคลิปนี้ผมกะว่าจะลงในวันเร็วๆนี้ซึ่งบางเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับนะก็นี่ผมก็ซื้อธานอสมาตัวละครที่ผมชอบในเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นกลุ่มของที่ทำให้หนังมันดูมีสีสันมากขึ้นก็เป็นกลุ่มของ Guardian Galaxy นะครับก็กลุ่มนี้ก็คือแม่เกลียนตั้งแต่เปิดมาเลยนะแล้วก็กลุ่มนี้ยิงมุกกันสนุกมากเลยแต่ตัวละครที่ประทับใจที่สุดสำหรับผมนะครับก็คงให้เป็นธานอสมันเป็นอะไรที่มากกว่าโตโกกะนะไปดูเอาเองนะคือเขาทำธานอสผมว่าเขาทำธานอสได้ดีนะคุณประทับใจคิวมองเกอร์ในแบ็คแพนเทอร์ขนาดไหนผมก็ชอบธานอสมากกว่าขนาดนั้นแต่ถามความรู้สึกว่าหลังจากดู Avenger 3แล้วมันใช่หนังที่ดีที่สุดของ Marvel ไหมหนังที่ดีที่สุดของ Marvel ผมยังยกให้ Avenger ภาคแรกในการรวมทีมฮีโร่ครั้งแรกนะครับนะแต่ถามว่า Avenger 3เป็นยังไงมันเป็นส่วนผสมจิ๊กซอที่ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนหนังที่เปิดตัวศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของทีมอเวนเจอร์หรือว่าในจักรวาลมาร์เวลเลยนะศัตรูตัวนี้ในจักรวาลภาพยนตร์นะครับตัวนี้ร้ายถือว่าร้ายสุดๆเลยนะแต่มันมีเหตุผลไปดูในภาพยนตร์นะครับมันมีเหตุผลที่มันต้องร้ายคือเพื่อนๆอาจจะบอกว่าทำไมไม่สปอยไปเลยก็ไม่อยากสปอยอ่ะคือเรื่องนี้สปอยแล้วดูไม่สนุกนี่หลักฐานเลยมาดูมาแล้วนะครับจริงๆนะครับนี่โชว์ไว้เลยตรงนี้คือหนังมันมีครบรสอ่ะสนุกแอคชั่นมันเศร้าจุกแล้วก็หลังจากที่ผมได้ดูรอบที่2รอบ1ทุ่มครึ่งผมพยายามจะไปดูรีแอคชั่นจากทุกคนที่เข้าไปดูในโรงตอนออกมาจากโรงเงียบกริบกันทุกคนครับไม่มีใครพูดคุยอะไรนะครับแต่ก็จะมีบางท่านที่ดู NK ดิดแล้วโอ้ชีวิตมันช่างมีความหวังเหลือเกินลองไปดูแล้วกัน NK ดิดคืออะไรนะครับอย่าพลาด NK ดิดเป็นเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผมพูดสั้นๆดีกว่าก็ถ้าเกิดเทียบเป็นคะแนนเรื่องนี้ก็ผมก็คงให้ประมาณ9นะครับไม่ให้10เต็มหรอกทำไมถึงไม่ให้10เต็มสำหรับผมนะแต่หลายๆเพจก็ให้10เต็มที่ไม่ให้10เต็มเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันทำให้ผมนอนไม่หลับในคืนนั้น ผมนอนไม่หลับในคืนนั้นเลยเนื่องจากผมอยากมีทาร์ทแมชชีนย้อนเวลาไปในอนาคตรออเวนเจอร์4แบบสามารถดูวันพรุ่งนี้ได้เลยซึ่งเป็นการตลาดของ Marvel ที่แบบ
โหดสัตว์จริงๆนะครับคือมันทำให้เราต้องดูอะอเวนเจอร์4อะและกระแสในโรงภาพยนตร์ดีมากเว็บล่มตั๋วล่มระบบจองตั๋วล่มผมต้องซื้อหน้าเคาน์เตอร์ในรอบ2อะครับก็นั่งสลิมสุดเลยแถวนั่งสวีทรูมด้วยนะแต่นั่งริมสุดเลยนะครับก็สนุกก็ที่จริงมันยังเหลือหนังที่จะต่อผมว่าหนังมาร์เวลทุกเรื่องไม่น่าพลาดหนังต่อไปที่จะมาก็คือAnt-Man and Wasp ใช่ไหมนะแล้วก็ต้นเดือนหน้าน่าจะวันที่8มีนาหรือเปล่าปี2019ก็จะมีหนังของกัปตันมาร์เวลตัวนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดสเกลพลังไม่รู้จะประมาณซูเปอร์แมนหรือเปล่าเก่งผมว่าต้องเก่งกว่าทอนะเพราะทอเนี่ยจัดเต็มใน Avengers 3นี่ก็ถือว่าพี่เก๋ก็สุดยอดเลยนะครับนี่นะของสะสมที่จริงของสะสมผมก็จะหาตู้เก็บอีกแต่ทานอสเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนคงมีมาไม่ต่ำกว่า 5-6 ตัวทานอสนะแต่จะเป็นแบบไหนแล้วก็ติดตามชมรีวิวนะครับยังไงเพื่อนๆที่อยากพูดคุยเกี่ยวกับหนังผมจะไม่สปอยในคลิปแต่คอมเมนต์สปอยมาเลยผมจะเข้าไปตอบเพื่อนสงสัยตรงไหนเข้ามาถามได้เลยผมจะตอบนะครับด้วยความรู้ที่ผมสะสมมาจากการดูมาร์เวลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอมิกหรือว่าภาพยนตร์นะครับผมจะตอบให้หมดเลยผมให้9เต็ม10เพื่อนๆเราไปดูและพิสูจน์ด้วยสายตาของตัวเองนะครับผมแน่นอนผมดูไม่ต่ำกว่า5รอบแน่นอนสำหรับวันนี้รายการซีเกนคอยมารีวิวความรู้สึกหลังจากดู Avengers 3นะครับไม่มีสปอยกดเข้ามาดูได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพูดคุยกันใต้ช่องคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ